ประชาไทอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านสวมีไว้ทำไมเสาหลักประกันการสืบทอดอำนาจให้คสช.โดยพศวรรษแซ่คูเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2020เดิมอ้างช่วยกันกรองเคยมาจากการเลือกตั้งก่อนกลับไปแต่งตั้งหลังรัฐประหารปัจจุบันเป็นกลไกสืบทอดอำนาจของคสช.พบคนกันเองแถมกรรมการสรรหายังเป็นเสียเองโดยมีความสามารถพิเศษเลือกนายกเห็นชอบองค์กรอิสระดักทางแก้รัฐธรรมนูญแทรกแซงส.ส.และผลงาน1ปีที่ผ่านมามันฟ้องกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.กลับมาอีกครั้งหลังจากโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอประมวล1ปีผลงานของสว.ที่สรุปคร่าวๆว่าไฟเขียวทุกมติและสว.ผู้นำเหล่าทัพโหวตพร้อมหน้าแค่1เรื่องรวมถึงทัศนคติของปิยบุตรแสงกนกุลแห่งคณะก้าวหน้าที่ออกมาตั้งคำถามสว.มีไว้ทำไมผ่านทางเดอะโปรเกรสซีฟพอดแคสต์เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งโจทย์หรือถอนให้เห็นถึงความสำคัญจำเป็นขององค์กรหรือสถาบันทางการเมืองในปัจจุบันเนื่องจากคำถามจุดๆมีไว้ทำไมนั้นกลายเป็นคำถามแห่งยุคสมัยมันเป็นคำถามที่เรดิเคิลถึงรากอย่างแท้จริงสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าทุกๆสถาบันทางการเมืองทุกๆหน่วยทุกๆองค์กรทุกๆอำนาจทุกวัฒนธรรมทุกประเพณีที่ดำรงอยู่ตั้งอยู่นั้นเมื่อการเวลาผ่านไปเมื่อโลกได้พัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วย่อมที่จะถูกตรวจสอบถูกท้าทายและตั้งคำถามถึงการดำรงอยู่ว่ามีความจำเป็นจะต้องดำรงอยู่หรือไม่มีเหตุผลอะไรสนับสนุนว่าต้องมีแล้วถ้าหากเหตุผลนั้นเรื่องเล่าหรือเนเรทีฟที่ดำรงต่อเนื่องมายาวนานไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปแล้วในยุคสมัยปัจจุบันคำถามว่าจุดๆมีไว้ทำไมในทุกสถาบันทุกการเมืองนั้นคือคำถามแห่งยุคสมัยครับปิยบุตรกล่าวเดิมอ้างช่วยกลั่นกรองสว.หรือแรกเริ่มเดิมทีเรียกว่าพฤษภาซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2489กำหนดให้พฤษภามาจากการเลือกตั้งอ้อมโดยส.ส.โดยมีจำนวน80คนทำหน้าที่ตรวจสอบกันกองให้คำแนะนำปรึกษาและยับยั้งการใช้อำนาจของส.ส.โดยเฉพาะในด้านนิติบัญญัติความเปลี่ยนแปลงของสว.เริ่มต้นขึ้นหลังรัฐประหารปี2490ได้เปลี่ยนชื่อจากพฤษภามาเป็นวุฒิสภาซึ่งกำหนดให้สว.มาจากการแต่งตั้งมีจำนวน100คนและสว.จะต้องมีอายุ40ปีขึ้นไปอ้างว่าคนวัยนี้เป็นผู้มีความรู้มากทำให้สว.ส่วนใหญ่มาจากข้าราชการประจำนับตั้งแต่นั้นมาสว.ก็ได้รับการแต่งตั้งมาโดยตลอดเคยมาจากการเลือกตั้งก่อนกลับไปแต่งตั้งหลังรัฐประหารจุดเปลี่ยนสำคัญที่ก่อให้เกิดสว.ที่มาจากการเลือกตั้งอีกครั้งคือเหตุการณ์พฤษภาธมินนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งถูกเรียกได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนสว.ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการเลือกตั้งจำนวน200คนต่อมาเกิดเหตุรัฐประหารในปี2549รัฐธรรมนูญ2540จึงถูกยกเลิกไปและเกิดรัฐธรรมนูญ2550ขึ้นซึ่งกำหนดให้มีสว150คนที่มาจากการเลือกตั้ง76คนและคนละ1จังหวัดและมาจากการแต่งตั้งอีก73คนดังนั้นจะพบว่าสว.ที่มาจากการแต่งตั้งล้วนมาจากรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างขึ้นโดยรัฐประหารจนกระทั่งรัฐธรรมนูญ2560ระบุเฉพาะการมาตรา269ให้มีสว.250คนมีวาระการทำงาน5ปีมาจาก 1. กรรมการสรรหาที่แต่งตั้งโดยคสช.คือไปคัดเลือกผู้มีความสามารถมา400คนและส่งต่อให้คสช.เลือกเหลือ194คน 2. การรับสมัครจากสาขาอาชีพมาให้คสช.เลือกให้เหลือ50คน 3. 6คนที่ได้เป็นสว.โดยตำแหน่งคือผบ.เหล่าทัพผบ.ตำรวจและปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รับเงินหลายทางสวมหมวกหลายใบสืบทอดอำนาจคสช.ปิยบุตรกล่าวไว้ในรายการ
โดยอ้างมีชัยฤชุพันธุ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี2560กล่าวถึงการกำเนิดสวรัฐธรรมนูญ60ว่าสวเฉพาะการมาจากความต้องการของคสช.ความเรียบร้อยทั้งหลายที่คสช.มุ่งหมายไว้ยังไม่ดีปฏิรูปยังไม่ครบถ้วนจึงอยากทำต่อแต่คสช.ไม่สามารถทำต่อเองได้จึงควรให้สวคอยเร่งรัดตรวจสอบท้วงติงการปฏิรูปต่างๆเพื่อพัฒนาประเทศให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปดังนั้นชัดเจนว่าเจตนารมณ์ของสวชุดนี้คือการสืบทอดอำนาจคสช.ปิยบุตรกล่าวสรุปกับบทบาทสำคัญของสวชุดนี้คนกันเองแถมกรรมการสรรหายังมาเป็นเสียเองรูปธรรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเป็นกลไกสืบทอดอำนาจคสช.คือคนในคณะกรรมการสรรหาสว.เองเนื่องจากคณะกรรมการสรรหานั้นประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีคือรองนายกรัฐมนตรี5คนได้แก่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์พลเอกประจินจันตองพลเอกชัดชัยสาริกัลยะวิษณุเครืองามตัวแทนของคสช.มาอีก4คนคือพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์พลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารวมถึงพรเพชรวิชิตชลชัยและผลที่ได้กรรมการสรรหาที่กลับมาเป็นสว.เองประกอบด้วยพลเอกชัดชัยพลเอกประจินพลเอกธนศักดิ์พลเรือเอกณรงค์พลตำรวจเอกอดุลและพรเพชรขณะที่ผู้มีความใกล้ชิดกรรมการสรรหาก็ได้เป็นสว.อีกหลายคนเช่นพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติน้องชายพลเอกประวิตรพลอากาศตรีเฉลิมชัยเครืองามเป็นน้องชายของวิษณุสมจาตุศรีพิทักษ์พี่ชายของสมคิดและรวมทั้งพลเอกปีชาจันโอชาน้องชายของพลเอกประยุทธ์และพลตำรวจโทวิบูลบางท่าไม้คู่เขยพลเอกประยุทธ์ก็ได้สว.เช่นกันความสามารถพิเศษเลือกนายกเห็นชอบองค์กรอิสระดักทางแก้รัฐธรรมนูญแทรกแซงสว.ความสามารถพิเศษของสว.ชุดนี้แตกต่างไปจากสว.ชุดก่อนนั่นคือ 1. บทเฉพาะการมาตรา272ระบุว่าการเลือกนายกรัฐมนตรีต้องทำในสภาหมายความว่าทั้งสส.และสว.มีอำนาจเท่ากันในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 2. การเลือกองค์กรอิสระเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการปปช.เลขาธิการกฤษฎีกาเลขาธิการกสทช.เลขาธิการปปท.เลขาธิการปปง.เป็นต้นทำให้องค์กรอิสระที่ได้ชื่อว่าเป็นอิสระนั้นดูเหมือนจะไม่อิสระอย่างแท้จริงเพราะเป็นการเลือกมาจากสว.ที่แต่งตั้งมาจากคสช. 3. การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องมีเสียงสว.1ใน3หรือ84คนซึ่งเรียกได้ว่าแทบไม่มีโอกาสที่จะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เลยเพราะสว.ชุดนี้ไม่แตกแถวในการลงมติร่วมกัน 4.ร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศจะต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างสว.และสส.และลงมติร่วมกันทำให้ทั้งสว.และสส.มีอำนาจเท่ากันรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันและกระบวนการยุติธรรมหากผ่านการลงมติยอมรับจากสส.ไปแล้วแต่ไม่ผ่านความเห็นของสว.ต้องใช้การประชุมร่วมกันเพื่อลงมติใหม่ความสามารถพิเศษของสว.ชุดนี้นำไปสู่ข้อกล่าวหาว่าสร้างระบบเพื่อนช่วยเพื่อนคนกันเองอย่างกรณีสดๆร้อนๆที่เกิดขึ้นตอนนี้คือการตั้งสุชาติตระกูลเกษมสุขหรืออดีตสนช.มาเป็นกรรมการปปช.ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2560และพ.ร.ป.ว่าด้วยปปช.ว่าด้วยการห้ามให้ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระยะเวลา10ปีเข้ารับการสรรหาซึ่งสุชาติเพิ่งพ้นตำแหน่งสนช.เมื่อเดือนพฤษภาคม62ซึ่งตามรัฐธรรมนูญปี60ได้ประกาศว่าสนช.ดำรงตำแหน่งเป็นสส.และสว.ไปก่อนจนกว่าจะมีการเรียกประชุมสภาครั้งแรกหลังเลือกตั้งทั่วไปแสดงว่าสุชาติเพิ่งพ้นตำแหน่งมา1ปีเท่านั้น
เท่ากับว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2560แต่ในที่ประชุมสว.ยังมีการลงมติลับให้สุชาติสามารถนั่งเป็นกรรมการปปช.ได้ชัดเจนว่าเป็นกรณีของการตั้งคนกันเองเพื่อมาดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระการเขียนรัฐธรรมนูญให้สว.เลือกนายกรัฐมนตรีได้นั้นเรียนแบบมาจากรัฐธรรมนูญปี2521โดยให้สว.มีอายุ5ปีแสดงว่าใน5ปีนี้หากมีการเลือกตั้งใหม่ยังไงเสียสว.ก็เลือกนายกรัฐมนตรีทางฝั่งที่ตนเองเสนอมาเหมือนเดิมเป็นการการันตีอำนาจให้คสช.เข้าไปอีกดังนั้นชัดเจนว่าความสามารถของสว.ชุดนี้มีไว้เพื่อรักษาอำนาจให้แก่คสช.ในระยะเวลาอย่างน้อย5ปีหลังจากการเลือกตั้งปี2562ปิยบุตรกล่าวถึงความสามารถพิเศษนี้ว่าการร่างพระราชบัญญัติกระบวนการตามปกติคือเริ่มที่ส.ส.หลังจากผ่านก็มาที่สว.หากสว.ไม่เห็นด้วยส.ส.ก็จะมีอำนาจเหนือกว่าสว.คือมีโอกาสยืนยันกลับไปได้ว่าสว.ทำหน้าที่เพียงแตะเบรกแต่ส.ส.มีอำนาจเหนือกว่าสว.นี่คือกระบวนการนิติบัญญัติในระบบปกติแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกว่าพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศคุณไม่ต้องเข้าตามตอกออกตามประตูแบบเดิมต้องจัดให้มีการประชุมร่วมของรัฐสภาคือส.ส.และส.ว.มานั่งร่วมกันและลงมติกันส.ว.เลยมีอำนาจเท่ากับส.ส.ทันทีสำหรับกฎหมายปฏิรูปประเทศส.ส.พรรคการเมืองต่างๆพยายามรณรงค์ผลักดันนโยบายของตนเมื่อเสร็จแล้วก็เข้าสภามาเสนอร่างพระราชบัญญัติแต่ถ้าพระราชบัญญัตินั้นเข้าข่ายการปฏิรูปประเทศเมื่อไหร่ก็ต้องประชุมร่วมระหว่างสว.เข้ามาด้วยแก้รัฐธรรมนูญแก้ยังไงถ้า84คนของสว.ไม่เอาก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นคงไม่เกินเลยที่จะบอกไปว่าสว.ชุดนี้เป็นสว.แห่งการสืบทอดอำนาจปิยบุตรกล่าวผลงาน1ปีที่ผ่านมามันฟ้องรายงานตรวจงานสว.1ปีของไอลอพบว่าระยะเวลา1ปีหลังจากเริ่มเปิดประชุมเป็นครั้งแรกได้ข้อค้นพบสำคัญก็คือ 1. มีมติเข้าสู่การพิจารณาของสว.ทั้งหมด145มติและสว.ให้ความเห็นชอบทั้งหมดการลงมติเห็นชอบสูงถึง 96.1% 2. 3ใน6ผู้นำเหล่าทัพติด5อันดับสว.ไม่มาลงมติมากที่สุดซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่หากประธานสว.อนุญาตให้ขาดประชุมได้นับว่าไม่ขาดประชุมรวมถึงในข้อบังคับประชุมสว.พ.ศ. 2562ก็ไม่ได้มีกำหนดเรื่องการขาดประชุมว่าเป็นบทลงโทษของสว.ไว้ด้วยเช่นพลเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผบ.ทร.ขาด144มติพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผบ.ทบ.ขาด143มติ 3. พลเอกชัยพฤกษ์ดิษฐ์ยศรินอดีตผบ.ทอ.เปลี่ยนเป็นพลเอกอากาศเอกมานัทวงวิวาทผบ.ทอ.เข้าเป็นสว.แทนตามตำแหน่งโดยใช้รหัสสว.เดิมเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปี2562ทั้ง2คนขาดรวมกัน143มติ 4. พลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์ขาด143มติและ 5. ศาสตราจารย์ร้อยเอกธินพันธ์นาคตะขาด137มติ 3.มติเดียวที่สว.เข้าร่วมกันลงมติพร้อมกันมากที่สุดคือพ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณของกองทัพบกไปเป็นส่วนราชการในพระองค์โดยต้องพิจารณาว่าอนุมัติให้พ.ร.ก.มีผลเป็นพ.ร.บ.หรือไม่พบว่ามีผู้ขาดมติเพียง24คนซึ่งถือว่าน้อยที่สุดตั้งแต่มีการเปิดประชุมวุฒิสภามาและสว.ผบ.ทบ.ทหารตำรวจยังมาลงมติครบหลังจากการลงมตินี้ผ่านไปก็ไม่พบว่าสว.ผบ.ทหารตำรวจมีการลงมติถัดไปทั้งที่เป็นวันเดียวกัน 4. ร่างกฎหมายผ่านส.ส.ยากแต่สบายมากในชั้นสว.พบว่าสว.พิจารณาผ่านร่างกฎหมายที่มาจากส.ส.ทั้งหมด5ฉบับในการลงมติเพื่อผ่านร่างกฎหมาย5ฉบับไม่มีสว.คนใดไม่เห็นชอบในการผ่านร่างกฎหมายเลยซึ่งต่างกับส.ส.อย่างมากเพราะในชั้นพิจารณาของส.ส.กฎหมายแต่ละฉบับนั้นผ่านมาค่อนข้างยาก 5. สว.กลุ่มอาชีพความอิสระในการโหวตไม่ได้แตกต่างจากสว.แต่งตั้งพบว่าสว.จำนวน50คนที่มาจากกลุ่มอาชีพนั้นมีเปอร์เซ็นต์การเห็นชอบมติ 94.4% แสดงว่ามีแนวโน้มในการลงมติไม่แตกแถวเช่นเดียวกับสว.ส่วนใหญ่
สวที่แต่งตั้งโดยคสช.และรับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนมีลักษณะในการลงมติไปในทางเดียวกันนั่นคือผ่านทุกมติที่รับเข้ามาพิจารณาซึ่งเหมือนกับว่าไม่ได้ทำหน้าที่ตามสวจริงๆนั่นคือการคัดกรองและตรวจสอบทางนิติบัญญัติหากพิจารณาจริงๆต้องมีบางมติที่ไม่ผ่านเพื่อแก้ไขและเสนอใหม่อีกครั้งและพบว่าจำนวนสวที่ไม่เข้าลงมติก็มีค่าเฉลี่ยที่สูงโดยสวที่ได้มาโดยตำแหน่งวงเล็บผบ.เหล่าทัพไม่เข้าลงมติติดอันดับ3ใน5ของสวที่ไม่มาเข้าลงมติทั้งหมดซึ่งสวกลุ่มนี้ไม่เพียงสวมหมวกหลายใบแต่ยังไม่ทำหน้าที่ตามที่ตัวเองสวมหมวกอีกด้วยสวที่มาจากกลุ่มอาชีพนั้นน่าจะมีความอิสระในการลงมติมากกว่าสวที่มาจากการแตกตั้งทางอื่นแต่พบว่าแม้เป็นกลุ่มอาชีพอิสระก็ไม่ได้มีความอิสระในการลงมติเลยและยังคงลงมติทดแทนบุญคุณคสช.อยู่ตลอดเวลาสวแต่งตั้งตามชุดนี้แสดงให้เห็นถึงคติของคนไทยว่าบุญคุณต้องทดแทนผลงานที่เข้าตาผลงานอย่างเป็นรูปธรรมที่สร้างความประจักษ์แก่สายตาผู้ให้กำเนิดสวชุดนี้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการโหวตเลือกประยุทธ์กลับมาเป็นนายก 100% การลงมติอย่างไม่แตกแถวมีผู้ขาดการประชุมมติเป็นจำนวนมากแต่มติก็ยังผ่านไปได้ด้วยเสียงลงมติที่ท่วมท้นสวชุดนี้มีอำนาจขี่คอคสช.ไปเรียบร้อยแล้วขี่คออำนาจที่มาจากการเลือกตั้งสวชุดผลัดกันเกาหลังท้ายที่สุดนั้นคือการค้ำประกันการสืบทอดอำนาจให้แก่คสช.เป็นสิ่งแปลกปลอมในประชาธิปไตยเป็นอุปสรรคประชาธิปไตยและเป็นเครื่องกีดขวางในการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยเป็นคำนิยามของปิยบุตรที่กล่าวไว้ในรายการดูจะอธิบายความจำเป็นของสวชุดนี้เป็นอย่างดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย